สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้อยู่ใน Minecraft Azure Season 2ใน Minecraft Version 1.12.2 ค่ะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มสไปเดอร์กันต่อเลยแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าจากที่เราพบสไปเดอร์ในเอพิโซดก่อนนู่นจ๋าจำไม่ได้ว่าเอพิโซดที่ไหนที่เราพบกรงนี้เนาะวันนี้เราจะมาเริ่มทำฟาร์มสไปเดอร์กันและขั้นแรกสุดจ๋าให้นับจากตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8ไป8แล้วก็จากฝั่งตรงนี้จ้ะไปฝั่งนู้นก็คือ8จากตรงนี้ไปทางนี้ก็คือ8จากตรงนี้ไปทางนี้ก็คือ8จ้ะพอเรานับไปฝั่งละ8แล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือการขุดลงไป20บล็อก1 2 3ตอนนี้เราขุดมา3แล้วก็คือ4อ่ะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20เนี่ยจ้ะต้องขุดมาถึงบล็อกนี้ก็คือ20บล็อกเนาะโอเคระวังเจ้าทาราคอต้าเป็นสัญลักษณ์ไว้จากนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนมาชึบแต่ทั้งนี้จ้ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องขุดมาแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องขุดนับเราเช็คก็ได้ว่าตรงนี้มัน20หรือเปล่าอันนี้เป็น46จ้ะ46ถ้าเป็น20ข้างบนนั้นก็คือจะต้องเป็น66เราจะไปเช็คดูซิว่ามันใช่ความสูง66หรือเปล่าทางนี้มาหาทางขึ้นไปคือขึ้นยังไงก็ได้อะให้มันขึ้นไปให้ถึงก่อนมาชึบขึ้นมาเร็วชึบชึบค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาโอเคถึงแล้วนี่จะเช็คว่ามันถึง66ไหมถ้า66ก็แปลว่าตรงนั้นคือ20บล็อกพอดีชึบตึ๊บมาอันนี้67จ้ะโอเค66ก็ถือว่าใช้ได้ก็คือเกินมา1ไม่เป็นไรก็คือความสูงประมาณ20บล็อกถามว่าทำไมต้องเป็นความสูง20บล็อกเพราะว่าความสูง20บล็อกนี่จ้ะเป็นเอ้ยอุ้ยโอเคไม่เจ็บกลางปีกได้อุ้ยเพราะว่าความสูง20บล็อกเป็นความสูงที่เจ้าสไปเดอร์จ้ะเมื่อมันตกมาข้างล่างเนี่ยมั่นใจ 100% ก็คือมันตายแน่ๆถามว่าทำไมมันตายแน่ๆก็คือปกติจ้ะไอ้เจ้าสไปเดอร์เมืองหรือว่าเคปสไปเดอร์เนี่ยมันจะตกด้วยความสูงประมาณสัก16บล็อกมันก็ตายแล้วแต่อันนี้คือเราเผื่อไว้20บล็อกเพื่อแบบชัวร์ว่าตาย 100% ยังไงตกมาก็ตายเราก็เลยเผื่อไว้เป็น20บล็อกมาชึบทีนี้ตรงนี้โอเคทำเป็นทางขึ้นก่อนเนาะของลังที่เรายังไม่ได้เตรียมลังไว้อุ๊ยลิ้นพันกันเลยเรายังไม่ได้เตรียมลังไว้เราจะต้องมีลังที่เตรียมไว้ด้วยมาชึบก็คือพวกลังใส่ของนั่นเองจ้ะของที่เราขุดได้มันต้องเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าเราขุดไปด้วยความลึกถึงตั้งเท่าไหร่ล่ะ20บล็อกเนาะดังนั้นมันจะต้องได้ของเยอะแน่ๆเราก็ควรที่จะเตรียมลังใส่ไว้ก่อนโอเคทอดเอาไปแค่กองเดียวก็พอแล้วอันนี้เตรียมไว้สัก3ลังชึบน่าจะเต็มทั้ง3ลังนั่นแหละแล้วก็ต้องเอาบันไดด้วยจ้ะเดี๋ยวเราจะใช้บันไดก่อนชั่วคราวเป็นบันไดชั่วคราวในการไต่ลงไปอ้าวไม่มีบันไดมีอยู่แค่1อันตรงนี้น้อยมากๆเลยก็เดี๋ยวคราฟบันไดก่อนแล้วกันชึบเอาไม้เนี่ยแหละสปรูซมาชึบคราฟโต๊ะคราฟ1อันวางไปที่โต๊ะคราฟแล้วจากนั้นก็ทำแบบนี้ปึ๊บโอเคได้บันไดมาแล้วที่จริงลงไปด้วยความสูงแค่20บล็อกนี้บันไดแค่20อันก็พอนะแต่ไม่เป็นไรจ้ะเผื่อไปไม่มีปัญหาอะไรเผื่อไปแบบนี้แหละมั่นใจปลอดภัยวางผิดพลาดขนาดไหนก็คงจะไม่ใช้บันไดถึง64อันหรอกจากนั้นตรงนี้มาเราก็เริ่มถ่ายแบบนี้จ้ะเริ่มถ่ายลงไปข้างล่างเลยถ่ายไปค่อยๆถ่ายทีละมุมแบบนี้ก็ได้ชึบเราจะได้มั่นใจชัวร์ว่าเราถ่ายไม่พลาดแล้วเราก็จะได้มั่นใจว่าเราจะไม่โดนลาวาข้างล่างสมมุติถ้ามันมีลาวานะแต่ถ้าอุ๊ยไม่ใช่ลาวาเป็นโพรงแฮะแต่ถ้าไม่มีลาวาก็ไม่เป็นไรจ้ะมันไม่ใช่ลาวาแล้วตรงนั้นเป็นโพรงแน่นอนเมื่อกี้ฮึบเนี่ยจ้ะเราก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้ชึบอ่ะถ่ายไปเรื่อยๆเลยตรงไหนเป็นโพรงก็ทำลายโพรงทิ้งแล้วก็ขุดต่อไปเรื่อยๆโดยสไตล์การขุดของเราแล้วจ้ะเรามีนิสัยที่ชอบแบบไถแบบนี้ก่อนคือไถขอบมันให้เสร็จก่อนพอไถขอบมันให้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปไถไอ้เจ้าส่วนตรงกลางที่เหลือจ้ะเนี่ยคือเราจะทำแบบนี้ก่อนไถด้านข้างเพื่อแบบว่าให้ชัวร์เลยนะว่ากรอบตรงนี้เป็นกรอบที่เราต้องไถลงมาแน่นอนโดยที่เราจะไม่ไถพลาดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเราก็มักจะสร้างแลนด์มาร์คเป็นกรอบแบบนี้ก่อนอ่ะเนี่ยพอเราสร้างกรอบเสร็จแล้วใช่มั้ยทีนี้เดี๋ยวหาทางขึ้นแป๊บนึงขึ้นทางไหนก็ได้ไม่มีปัญหางั้นขึ้นทางนี้แล้วกันมาชึบ
อันนี้เขาเรียกว่าสร้างแลนด์มาร์คให้กับตัวเองว่าตัวเองจะไถแบบพื้นที่ไม่ผิดแน่นอนจ้ะก็มาเป็นแบบนี้ทีนี้ไหนมาดูสิโอเคเนี่ยเห็นไหมแลนด์มาร์คแบบนี้เนี่ยข้างล่างจากนั้นพอสิ่งที่เหลือที่เราต้องทำก็คือการเนี่ยจ้ะไถบริเวณเนี้ยทั้งหมดออกไปให้หมดแต่ตอนนี้เราสร้างแลนด์มาร์คให้กับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเอาของเก็บก่อนได้ของมาเยอะมากเพราะว่าตอนที่ไถนี้ไม่ได้ขึ้นเอาของมาเก็บเลยปึ๊บปึ๊บโอเคมาเก็บของก่อนอันบันไดยังไงก็ต้องถืออันนี้ไว้นั่นแหละชึบทีนี้เราก็จะลงไปคืนข้างล่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมดูสิแลนด์มาร์คเสร็จทุกฝั่งไหมฝั่งนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมาดูฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้แลนด์มาร์คของเราก็เรียบร้อยแล้วจ้ะจากนั้นสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คืออะไรก็คืออันนี้ออกโอเคก็เนี่ยไถบริเวณนี้ออกไปชึบพอสร้างกรอบเสร็จจ้ะเวลาที่เรามาไถแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบไถได้ง่ายเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราจะไม่ไถผิดพลาดแล้วเราก็ไม่ต้องเช็คเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรากด F3G เนาะมันก็จะเห็นว่าเป็นชั้นปรากฏขึ้นแต่ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้จ้ะมันกินพื้นที่หลายชั้นเลยก็คือประมาณว่ามันไม่ได้อยู่ตรงชั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของชั้นเป๊ะๆดังนั้นเปิดชั้นก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรจ้ะก็คือเนี่ยมันมีชั้นตรงนี้มีชั้นตรงนั้นมีชั้นตรงนี้ชั้นตรงนี้อ่ะทั้งที่จริงๆพื้นที่แบบแค่8ใช่มาจากรัศมีส่วนกลางอ่ะฝั่งละ8มันก็ไม่น่าจะเกิน1ชั้นหรอกแต่ว่ามันกินพื้นที่ใน Minecraft หลายชั้นเราก็เลยเปิดชั้นไปไม่ได้ช่วยอะไรจ้ะดังนั้นเราก็นี่แหละค่อยๆถ่ายเป็นแบบเนี้ยทำกรอบเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายลงมาก็น่าจะสบายกว่าชึบโอเคตรงนี้ด้วยชึบถ่ายแบบนี้มั่นใจยังไงก็ไม่ผิดแน่นอนดีมากๆมาไทยเนี่ยจ้ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดแต่ถามว่ามีวิธีที่สบายไหมมีมันมีเทคนิคนะแบบที่สบายๆจ้ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เทคนิคนั้นเราจะต้องไถตรงนี้ออกให้หมดก่อนปึ๊บมาไหนเอ่ยหมดแล้วยังโอ้โหมีแต่พวกแร่คือถ้าเราไถแผ่นแร่จ้ะเจ้าพวกบีคอนเบคอนอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเราก็ขุดแร่ช้าเหมือนเดิมอ่ะวิธีที่จะง่ายในการไถใช่ไหมก็เนี่ยจ้ะขั้นแรกขุดลงไปประมาณสัก2ช่องอย่างนี้แล้วก็ไถไปไถแบบนี้ก่อนนะจากนั้นจ้ะเราก็มาแบบนี้เนี่ยค่อยๆไถไปแบบนี้เป็นแถวๆไปแต่ทั้งนี้มันก็จะต้องระวังไม่ให้ตัวเราตกไปข้างล่างเนี่ยจ้ะมันก็จะไถแบบนี้ได้คือถ้าบริเวณพื้นหน้าดินมันสวยอะเราก็จะไถแบบนี้ได้ง่ายแต่อย่างที่เห็นคือตรงนี้มันเป็นบริเวณที่มีแร่เยอะมากดังนั้นไถแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าเนี่ยจ้ะเห็นไหมเราสามารถไถยาวๆแบบนี้ได้ฟึบก็ค่อยๆไถไปฟึบเนี่ยเป็นโซนไปก็จะง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะถ้าเราต้องผ่านแร่แบบนี้แร่มันเยอะมากโอเคของยังไม่เต็มตัวไถได้ต่อเนี่ยจ้ะก็ค่อยๆไปอีกสักพักเราก็น่าจะลงไปถึงชั้นที่46เนาะก็คือความสูง20บล็อกค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาโอเคจ้ะตอนนี้เราก็ไถพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเก็บข้าวของก่อนเพราะว่าตอนนี้ของเต็มตัวมากก็อย่างที่เห็นจ้ะก็สวยไหมก็สวยเลยนะเป็นเหมือนบ่อลงไปทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องเตรียมจ้ะก็คือการเอาฮอปเปอร์ไปวางแล้วก็เอาเชสไปวางสัก2ตัวก็น่าจะพอเพราะว่ามันคงไม่ได้สตริงเยอะเท่าไหร่หรอกมาเราก็เอาของมาเก็บก่อนฮึบตรงนี้เก็บแบบนี้เลยจึ๊บโอเคจากนั้นก็เตรียมฮอปเปอร์ไปวางฮอปเปอร์ที่เราต้องเตรียมไปนี้เราจะต้องคราฟใช่ไหมน่าจะต้องคราฟจ้ะเพราะว่าเราน่าจะหมดฮอปเปอร์แล้วแหละหมายเลข2หมายเลข1จึ๊บมาดูสิเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือแค่เชสธรรมดาเหลือฮอปเปอร์50ตัวไม่แน่ใจว่าจะพองั้นเอาเพิ่มดีกว่ามาชึบอันนี้ใส่มาเลยแล้วก็ตรงนี้มาชึบ57แล้วก็เหลือเชสอยู่3เอาเชสมาเพิ่มจ้ะโอเคเชสเพิ่มหน่อยได้มาขนาดนี้เรียบร้อยทีนี้ก็ลงไปเลยยึบตอนขึ้นอะขึ้นด้วยบันไดแต่ตอนลงนี้ลงแบบนี้อันที่จริงด้วยช่องว่างขนาดนี้เราบินขึ้นก็ได้จ้ะไม่มีปัญหาสามารถบินขึ้นได้อย่างสบายๆเลยมาโอเคยึบตรงนี้เก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วฝั่งทางนู้นเป็นบีคอนใช่ไหมงั้นเราเอาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ชึบ
ฝั่งทางนี้วางจะวางเชสดังนั้นเราจะต้องวางเชสตรงประมาณนี้โอเคประมาณนี้ก็ได้จากนั้นจะวางแบบนี้มาเนี่ยเชสแถวนี้จะเป็นแถวหลักเอ้ยไม่ใช่ฮอปเปอร์ตรงนั้นเราวางเชสตรงนี้เราก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้เป็นแถวหลักมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บก็กดชิปแล้วก็ค่อยๆวางมาเรื่อยๆทีนี้มาถึงตรงนี้เนาะอันนี้ออกก่อนมาแล้วเราจะทดสอบว่าฮอปเปอร์ตัวนี้ถูกหรือเปล่านี่จ้ะโยนไอเทมเข้ามาแบบนี้เลยปึ๊บโยนไอเทมเมื่อกี้ไอเทมเข้าไหมไม่รู้เอางั้นเอานี่จานเหล็กก็ได้มาถ้ามันถูกต้องมันจะต้องมาอยู่ในนี้3ลังเอ้ย3อันไม่ใช่3ลังโยนเหล็กไปแค่3ก้อนจะมาอยู่3ลังได้อย่างไรโอเคถูกต้องแล้วมาทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาจ้ะก็คือการวางฮอปเปอร์แบบนี้มาฮอปเปอร์นี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้อย่างที่ทราบตอนแรกใช่ไหมเราขุดฝั่งละ8ดังนั้นมันจะเป็นพื้นที่ประมาณสัก16คูณ16หรือไม่ก็เป็นพื้นที่ประมาณสัก17คูณ17อย่างเงี้ยจ้ะมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างดังนั้นคิดว่าเราน่าจะต้องใช้ฮอปเปอร์เยอะแน่นอนดังนั้นก็เนี่ยจ้ะเตรียมฮอปเปอร์มาเยอะๆเลยแล้วก็วางฮอปเปอร์แบบนี้เรื่อยๆค่อยๆวางอย่างประณีตเนี่ยค่อยๆวางมาเรื่อยๆจ้ะอย่างที่เราเตรียมมานี้ก็เตรียมมาแค่ประมาณ1กองขนาดนี้ก็ไม่น่าจะพอน่าจะต้องขึ้นไปคราฟเพิ่มเราก็วางฮอปเปอร์เรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยพอเราปูฮอปเปอร์เรียบร้อยแล้วจ้ะจากนั้นสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คือการปักท็อตเพื่อไม่ให้ม็อบตัวอื่นมันมาอยู่ในนี้ได้ก็ปักไปด้านหนึ่งก็คือเพื่อให้มันสว่างด้วยจ้ะแล้วก็ปักไม่ให้มีม็อบเกิดแต่เราไม่แน่ใจนะว่าบริเวณพื้นที่ฮอปเปอร์เนี่ยจ้ะม็อบสามารถเกิดได้ไหมดังนั้นเพื่อความชัวร์ก็ปักท็อตไปก่อนอ่ะอย่างน้อยก็คือให้มันสว่างด้วยเนาะแล้วก็เผื่อว่าม็อบมันเกิดได้มันจะได้ไม่เกิดแต่คิดว่าม็อบมันไม่น่าจะเกิดบนฮอปเปอร์ได้จ้ะไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นฮอปเปอร์ก็น่าจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการทำฟาร์มไปตั้งนานละก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดได้หรอกแต่เราก็ปักไปเพื่อความสว่างโอเคตรงนี้ปักไปชึบก็ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องทำจัดก็คือพื้นที่ด้านบนปุ๊บเราจะต้องปิดให้สนิทแล้วก็ปิดให้มืดมาเราเหลือบล็อกอะไรบ้างเอ่ยเหลือบล็อกแบบนี้เอาคอบบอลสโตนไหมอ่ะเอาคอบบอลสโตนไม่เอ่ยโอเคจากคอบบอลสโตนก็น่าจะดูดีมีรสนิยมดีเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราสร้างตรงนี้สิ่งก่อสร้างหลายอย่างใช่ไหมในพื้นที่นี้เราใช้แต่เทอร์ราคอต้าเลยก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเจ้าคอบบอลสโตนบ้างก็น่าจะดีจ้ะทีนี้ตรงนี้มาเอาออกก่อนเราก็วางแบบนี้ไปชึบตีปิดไม่ใช่ปีปิดไม่ใช่ปีปิดต้องบอกว่าตีปิดขึ้นมาโอเคตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยปักท็อตก็ได้มาปักให้สว่างไปก่อนทีนี้ฝั่งทางนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ตีปิดให้เรียบร้อยจ้ะตีปิดตรงนี้เลยมาชึบชึบโอเคไหนปิดให้มันเท่ากันก่อนช่วงแรกอันนี้ก็วางมาโลดฮึบใช้คอบบอลสโตนน่าจะสวยนะมันจะได้ดูเด่นเลยเพราะว่าแถวนี้ที่เราสร้างมาก็ใช้แต่พวกเทอราโคต้าสร้างเนาะเพราะว่าเทอราโคต้ามันเป็นบล็อกที่เราขุดได้ตรงนี้อยู่แล้วจ้ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเมซาเต็มไปด้วยเทอราโคต้าเราก็เลยได้แต่ใช้เทอราโคต้าในการสร้างเปลี่ยนมาเป็นคอบบอลสโตนบ้างก็น่าจะดีมาโอเคถึงตรงนี้แล้วชึบจากนั้นสิ่งต่อมาที่เราต้องทำตรงนี้คือตรงกลางเนาะมาเลยทางนี้ชึบปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้เราจะถ่ายออกเลยไหมถ่ายออกเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจ้ะมาชึบเพราะว่าตอนนี้มันสว่างมากอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรชึบโอเคถ่ายหมดเรียบร้อย1 2 3 4ขึ้นมาสัก4บล็อกเนาะเดี๋ยวนะอันนี้ประณีตหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราขุดเผลอโดนโกงนี้จ้ากงอาจจะพังได้เลยเพราะว่าพิกแอคของเรามันแรงแล้วนายจะบวกเพิ่มกับไอ้เจ้าเฮดขั้น2นั่นอีกเราลองแค่สกิดโดนโกงกงอาจจะไปได้อันนั้นเราเพิ่มมา1 2 3 4โอเคเพิ่มมา4บล็อกจากนั้นตรงนี้จ้ะ1 2ชึบ3 4เอถึงไหมเอ่ยดูสิหรือว่าต้องเพิ่มมา5เอ่ยโอเคตรงนี้เป็น5งั้นแปลว่าตอนนี้เราเพิ่มจากตรงนู้นมาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูสิ1 2 3 4 5ประมาณ5บล็อกจ้ะแต่ปกติประมาณ4บล็อกก็พอแล้วถามว่าทำไมเราต้องเพิ่มพื้นที่มาด้านบนด้วยเพราะว่าบางทีเจ้าม็อบพวกนี้จ้ะมันจะมีโอกาสเกิดข้างบนนี้ด้วยไงดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มพื้นที่มาให้หน่อยเผื่อเขาจะเกิด
เวลาที่เขาเกิดปุ๊บเขาจะได้ร่วงลงไปได้ชื้อแล้วตรงนี้จากที่เราวางเป็นแท่งขึ้นแบบนี้เพราะว่าเผื่อไม่ให้เจ้าพวกสไปเดอร์มันเกิดมาค้างอยู่ข้างบนนี้ไงเวลาที่เกิดปุ๊บอยากจะให้เขาร่วงลงไปข้างล่างทันทีชื้อเกิดปุ๊บร่วงปั๊บเป็นอะไรที่ดีสุดๆมาฝั่งทางนี้ก็เช่นเดียวกันจ้ะเราก็ปูคอมโบสโตนนี่แหละปิดไปโลดมาทีละ2ชื้อเดินทีละ2แบบนี้ก็ไม่ได้เปลืองคอมโบสโตนเท่าไหร่นะเพราะว่าเราขุดคอมโบสโตนได้ข้างล่างอย่างเยอะมากเลยเราก็เอาคอมโบสโตนที่เราขุดได้นั่นแหละจ้ะมาทำเป็นฟาร์มโลดสบายสบายชื้อเขาเรียกว่าใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุดพอขุดได้ปุ๊บก็เอามาวางทันทีชื้อเนี่ยแหละทรัพยากรหนึ่งไม่เคยเหลือคือแบบขุดปุ๊บได้ปุ๊บเอามาวางทันทีทรัพยากรเราเลยไม่เหลือจ้ะคือแบบขุดพอได้ทรัพยากรเยอะก็วางแผนเดี๋ยวจะสร้างบ้านพอผ่านไปสักพักอุ๊ยทรัพยากรหมดแล้วเพราะว่าขุดแล้วมาสร้างอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่เหลือทรัพยากรให้สร้างบ้านเลยเห็นมั้ยเขาก็เลยไม่มีบ้านอยู่ไม่เป็นไรเราก็จะอยู่อย่างนี้ละจ้ะใช้ชีวิตอยู่ไปได้มีข้าวกินมีอะไรก็พอแล้วชึบนี่มีข้าวกินดีๆมีข้าวกินต้นไม้หนึ่งต้นปูเตียงลงไปแล้วก็นอนที่หลับพักผ่อนได้เขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็ได้ใช่ว่าดังนั้นไม่ต้องมีบ้านหรอก อันที่จริงเราก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่เหมือนกันจ้ะในบริเวณศูนย์กลางของเราใช่ไหมบริเวณตรงนู่นน่ะนู่นน่ะเราก็มีถ้ำให้อยู่มีรูให้อยู่พอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็มีฐานที่มั่นตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยก็เป็นเมซาเบดอย่างเงี้ยจ้ะก็เป็นอะไรที่เราสามารถอยู่ได้สบายสบายดังนั้นไม่ต้องซีเรียสกับการสร้างบ้านก็ได้มั้งอารมณ์ประมาณว่าหาเรื่องหาข้ออ้างไม่อยากสร้างบ้านไม่รู้จะสร้างบ้านยังไงดีจ้ะไม่รู้เลยคิดรูปแบบไม่ออกวางแผนไม่ได้ไปไม่เป็นดังนั้นก็ขอผัดการสร้างบ้านไปก่อนแล้วกันมาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันปีปีทำไมเราชอบออกว่าเป็นปีปิดเราต้องบอกว่าปูปิดไปเลยไม่ใช่ปีปิดเนื่องจากเราก็วางแบบนี้ปิดไปเลยมาเอ๊ะตรงพื้นที่นั้นเป็นรูแบบนั้นอยู่ได้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขในอนาคตจ้ะชึบเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ออกจากเกมมั่นใจเลยว่ามันจะมีบล็อกที่มันเหมือนจะหายไปแต่ว่ายังไม่หายไปปรากฏขึ้นมาแน่นอนก็คือบล็อกที่เราเดินชนบ่อยๆนั่นเองจ้ะแบบว่าเดินชนแล้วโดนดาเมจอะไรอย่างเงี้ยก็คือบล็อกที่มันหายไปนะแต่ว่ามันไม่ได้หายไปจริงๆจ้ะมันแค่เหมือนว่ามันหายไปเฉยๆถ้าเราออกจากเกมเราเข้าใหม่ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าไอ้บล็อกพวกนั้นมาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะได้ไปขุดทิ้งชึบมันเป็นไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะประสบเหตุการณ์นี้เหมือนเราไหมคือแบบว่าไถเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะบล็อกมันเหมือนจะหายไปแต่มันดันไม่หายไปอะแล้วมันก็ยังอยู่อะก็เลยจะต้องแบบกดออกจากเกมแล้วก็กดเข้ามาใหม่เพื่อที่จะให้บล็อกพวกนั้นอะมันกลับมาเราจะได้ขุดทิ้งชึบมาโหนี่คือต้องปูไกลขนาดนี้เลยเหรอไม่เป็นไรจ้ะปูไปเรื่อยตอนแรกข้างล่างนี้จ้ะเราวางเป็นทอสตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสลับดีกว่าเพราะว่าข้างบนเราปูปิดด้วยคอมโบสโตนใช่ไหมเราคิดว่าข้างล่างนี้ถ้ามันเป็นคอมโบสโตนสลับก็น่าจะสวยจ้ะดังนั้นเราก็เลยมาเปลี่ยนบริเวณตรงข้างบนฮอปเปอร์เนี่ยให้มันเป็นคอมโบสโตนสลับเลยเพื่อความสวยงามมาจัดไปโลดทีนี้จ้ะมันก็จะต้องมีจุด AFK ใช่ไหมเราก็ต้องทำจุด AFK ด้วยจุด AFK ของเราเอาเป็นตรงนี้ประตูขอเป็นประตูทำด้วยสติกกี้พิตตันแล้วกันจะได้ปิดแสงแบบให้มันมืดสนิทชัดเจนเลยเพราะว่าถ้ามันปิดแสงชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเราก็จะได้ดูออกเลยว่าตรงนี้ไม่มีแสงสว่างใช่ไหมดังนั้นเจ้าพวกสไปเดอร์มันต้องเกิดแน่นอนดังนั้นก็ปิดให้สนิทมาก็พื้นที่ที่เราจะ AFK จ้ะก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนทางลงไปข้างล่างด้วยดังนั้นเราก็จะ AFK กันตรงนี้โอเคเจ้านั้นไม่เห็นเราใช่ไหมโอเคคีปเปอร์ไม่เห็นเราจ้ะเดี๋ยวเราขาดของอย่างหนึ่งก็คือลิเวอร์เอาลิเวอร์มาใช้ก่อนนี่โอเคลิเวอร์ตรงนี้นั่นแหละมาจึ๊บทางนี้เลยไม่เห็นเราใช่ไหมคีปเปอร์ไม่เห็นเรานะไม่เห็นนะโอเคตรงนี้คือพื้นที่ที่เราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมเอาออกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางเป็นสแลบแทนจึ๊บเอ้ยไม่ตรงนี้เป็นประตูตรงนี้เป็นประตูดังนั้นเราวางประตูยังไงก็ได้ชึบโอเคประตูแบบนี้เรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนทางเข้าทางออกสินะเดี๋ยวจ้ะเราคิดก่อนวางยังไงดีช
ชึบชึบเป็นแบบนี้เหรอไม่เวิร์กชึบเราจะต้องวางประตูเพื่อปิดตรงนี้ประตูที่ปิดด้วยเอ้ยนั่นไอ้เจ้าวงนี้ขัดขวางความเจริญดีนะที่ได้ยินเสียงชาร์จหลบได้ไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ยควรที่จะเอาแสลบวางข้างบนนี้ด้วยเพื่อไม่ให้ม็อบมันเกิดจึ๊บเดี๋ยวข้างบนนี้เราก็ค่อยเอาแสลบมาวางก็ได้จ้ะเนี่ยค่อยเอาแสลบมาวางไม่ให้ม็อบมันเกิดจะได้ไม่ต้องปักท็อตให้ยุ่งยากทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของเราใช่ไหมเมื่อมีทางเข้ามันจะต้องมีทางออกเดี๋ยวนะปักตรงนี้ไม่ได้ต้องประมาณตรงนี้สินะโอเคตรงนี้จ้ะประมาณขนาดนี้เราก็เข้าไปได้เราก็ปิดแบบนี้ได้โอเคงั้นแปลว่าตรงนี้ก็ควรที่จะเป็นแสลบมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงบริเวณนี้เหรอเดี๋ยวนะเราทำเป็นแบบนี้ก็ได้จ้ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บสับตรงนี้โอเคปิดได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเลยเปิดเข้าเปิดออกแล้วก็ปิดได้ตรงนี้จะเป็นจุด AFK ของเราแต่ถ้าอยากจะเป็นจุด AFK ที่ปลอดภัยมันก็ควรที่จะมีประตูใช่ไหมมีที่ยืนแล้วก็มีประตูจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยกว่าเพราะแบบนี้นี่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรปลอดภัยเลยอันตรายด้วยทีนี้เราก็จะรอดูว่าเจ้าสไปเดอร์มันเกิดไหมสมมุติถ้าเรา AFK จ้ะเราก็จะมายืนแถวนี้แหละไม่มีปัญหาในการยืนเท่าไหร่ยืนได้สบายๆเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคนั่นแหละใช่ได้เกิดเรียนว่าเกิดแล้วร่วงไปเลยงั้นแปลว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุด AFK ที่ดีจ้ะเพราะว่าจากตรงนู้นนับไปตรงนี้ประมาณ8บล็อกใช่ไหมก็คือยังอยู่ในระยะ16บล็อกถ้าอยู่ในระยะ16บล็อกอะม็อบมันจะไม่หายไปไหนแน่นอนมันก็จะตามเรานั่นแหละถ้าในปกติมันจะตามเราแต่ในที่นี้คือมันเกิดมาปุ๊บมันก็จะร่วงลงมาข้างล่างแล้วของมันก็จะเข้ามาในนี่ดีมากโอ้โห57อันแล้วเหรอแป๊บเดียวได้แต่อยู่ข้างล่างนี้ไม่น่าจะ AFK ได้จ้ะเห็นมั้ยไฟมันไม่ขึ้นเลยอะไม่น่าจะ AFK ได้ถ้าอยู่ข้างล่างนี้นะมันจะต้องไปอยู่ตรงนู้นแหละเพราะตรงนี้มันลงมาตั้ง20บล็อกอะไฟมันไม่ขึ้นเนี่ยจ้ะเดี๋ยวลองดูนะเห็นมั้ยเนี่ยไม่มีไฟขึ้นละอาจจะพ้นระยะมั้งเราต้องมาถึงตรงนี้แหละประมาณนี้เห็นมั้ยไฟมันขึ้นดังนั้นจุดนี้น่าจะเป็นจุด AFK ที่เหมาะเจาะเลยในอนาคตก็อาจจะมาพัฒนาขึ้นจ้ะให้มันเป็นจุด AFK ที่ดีขึ้นกว่านี้สำหรับเอพิโซดนี้จ้ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า